ไม่มีใครรู้ว่าใครคิดเรื่องการคั้นส้มและดื่มน้ำของมันความนิยมของน้ำส้มเพิ่มขึ้นอย่างมากกลางศตวรรษที่20เพราะเทคนิคที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาของมันปัจจุบันหลายคนเริ่มวันของพวกเขาด้วยน้ำส้มแก้วสูงนี่คือน้ำส้มในรูปแบบที่บริสุทธิ์สุดคั้นสดๆไม่ใส่สารกันบูดหรือสารผสมเพิ่มอื่นๆความน่าดึงดูดของมันถกเถียงไม่ได้น้ำส้มที่คั้นสดๆคือวิตามินซีของเหลวและรสชาติก็เป็นของแท้มันเริ่มในสวนอย่างสวนนี้ในฟลอริดาต้นส้มใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะให้ผลและพวกเขาเก็บเกี่ยวมันตอนต้นเดือนพฤศจิกายนมันเป็นงานที่ทำด้วยมืองานนี้อาจใช้แรงงานเป็นหลักแต่มันนุ่มนวลกว่าระบบเก็บด้วยกลไกอาจทำให้ต้นและผลเสียหายได้คนเก็บใช้ถุงที่ทำจากสารประกอบไวนิลซึ่งเบาและทนทานส้มที่นำมาคั้นมาจะหลากหลายพันนี้ชื่อว่าแฮมลินส้มแฮมลินนั้นเล็กและฉ่ำน้ำต้นก็ให้ผลเยอะและทนหนาวได้ดีคนเก็บเด็ดผลจากต้นถึงแม้พวกมันจะยังไม่เปลี่ยนเป็นสีส้มมันอาจเขียวที่ด้านนอกแต่สามารถหวานที่ด้านในได้ขนาดและสภาพของผลเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีกว่าเรื่องการสุกและรสชาติขณะที่เขาเทส้มจากถุงลงถังเขาตรวจสอบส้มอีกครั้งส้มพวกนี้ผ่านเฮอริเคนมาได้ลูกไหนที่มีรอยฉีกหรือทะลุอาจมีการเสื่อมสภาพที่ด้านในแต่ข้อบกพร่องที่ผิวเผินจะไม่มีผลกับคุณภาพของน้ำถูกย้ายไปที่โรงงานแปรรูปส้มถูกเทลงไปที่รางซึ่งลาดชันความชันที่นุ่มนวลของรางทำให้การเดินทางของมันช้าลงและป้องกันความเสียหายขณะที่มันติ้งเข้าไปในสถานีล้างหัวพ่นสเปรย์น้ำบนส้มขณะที่แปลงไนลอนที่หมุนขัดมันจนสะอาดและย้ายไปข้างหน้าด้วยหลังจากล้างหัวพ่นอีกอันล้างมันขณะที่แปลงยังขัดต่อไปมันย้ายไปที่สายพานลูกลิ้งซึ่งจะพาพวกมันขึ้นไปใต้พัดลมซึ่งจะทำให้พวกมันแห้งขณะที่ส้มออกจากเครื่องทำให้แห้งพนักงานตรวจสอบหาความเสียหายที่อาจมองข้ามไปจากนั้นส้มก็เดินทางข้ามแปลงหมุนอีกขนแปลงบนแปลงพวกนี้นุ่มกว่ากลุ่มแรกมันขัดผิวส้มและเอาดินที่เหลืออยู่ออกส้มเดินทางไปข้างหน้าต่อและตกจากสายพานลงสู่ถังแบบสะอาดไร้ที่ติดตอนนี้ส้มถูกคั้นได้โดยไม่มีสิ่งเจือปนอะไรที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์และเครื่องคั้นสกปรกแต่เพื่อเป็นการป้องกันขั้นสุดท้ายคนควบคุมเครื่องคั้นตรวจสอบเป็นขั้นสุดท้ายถ้าพอใจกับความสะอาดและสภาพโดยรวมก็จะเอาส้มใส่เครื่องคั้นไม่ต้องมีการหั่นมันก่อนหน้าป้อนมันเข้าเครื่องคั้นทั้งลูกระบบป้อนส้มทีละลูกเข้าเครื่องคั้นเหมือนเจาะทะลุผลและฟันเหล็กปอกเปลือกออกไปมันบีบน้ำออกขณะที่กรองเม็ดเปลือกและเมมเบรนระหว่างเนื้อและผิวออกพร้อมๆกันน้ำไหลลงถังตะแกรงในถังกรองเนื้อตามความข้นเหลวที่ต้องการมีกรองแบบต่างๆสำหรับปริมาณเนื้อที่ต่างกันเพราะลูกค้าบางคนชอบมากบางคนชอบน้อยหรือไม่เอาเลยพวกเขาเอาน้ำใส่เหยือกพลาสติกยืดหยุ่นได้บ้างมันเลยรับการขยายตัวจากน้ำส้มที่ไม่พาสเจอร์ไรส์เนื่องจากการหมักได้แทนที่จะพาสเจอร์ไรส์น้ำส้มที่เพิ่งคั้นพวกเขาจะแช่เย็นมันทันทีน้ำส้มที่ไม่พาสเจอร์ไรส์จะมีอายุในการเก็บไม่นานแต่สิ่งที่แลกกันก็คือรสชาติและสีที่ไม่เปลี่ยนแปลงการแช่เย็นจะเก็บมันไว้ได้ 2-3 วันและสุดท้ายแล้วน้ำส้มที่เพิ่งคั้นก็คือเครื่องดื่ม
ที่ควรเสิร์ฟเย็นๆดีที่สุด